จากการที่ผมได้มีชื่อเสียงหรือได้มีคนรู้จักมากขึ้นจากรายการศึกวันดวลเพลงเสาห้าหลังจากนั้นพี่โจก็เลยให้โจทย์มาว่าถ้าเรามีคนรู้จักมาจากรายการนี้ลองเอาชื่อตั้งเป็นโจทย์แล้วก็หาคำที่มันแบบสามารถผสมผสานที่มันลงตัวได้นะครับผมมาใช้กับผลงานวันนี้ก็เลยได้คำว่าศึกวันดวลเล่านะครับผมเป็นโจทย์ตั้งไว้ก่อนว่าเราจะทำชื่อเพลงนี้แหละได้อาจารย์จอนมาเขียนผลงานเพลงนี้ให้เรียกได้ว่าเป็นคนเขียนเพลงไฮเคอรี่มาทรงในบอมันก็ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้กันก็คือเพลงเร็วๆโจ๊ะๆมีจังหวะนิดๆเราได้อาจารย์อานนท์มาทำดนตรีให้ก็มีความเป็นคนอีสานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจถึงกลิ่นของความเป็นคนอีสานอยากเอาความเป็นสามช่าอยากเอาความเป็นเคาะขวดเหล้าจริงๆแบบป๊กป๊กถึงป๊กถึงป๊กถึงป๊กเรียกได้ว่าวัยรุ่นอีสานหรือคนอีสานได้ยินผมเชื่อว่าต้องลุกขึ้นเต้นต้องลุกขึ้นฟ้อนแน่นอนเมื่อนี้อยากดื่มเพื่อลืมเขาถึงตอนเขาลืมเฮาเอาสิบ่เมาก็สาสำหรับ MV ของผลงานเพลงนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านผักไหมผมเอาเพื่อนมาเล่นทุกคนเลยพอได้โจทย์เพลงนี้มาผมก็คิดถึงเพื่อนๆผมคิดถึงน้องๆผมที่อยู่ต่างจังหวัดก็เลยบอกพี่ๆทีมงานนะครับผมว่าถ้าผมอยากได้เพื่อนผมมาเล่นเนี่ยได้ไหมพี่ก็บอกว่าได้ขอ4คนนะนะครับผมแต่วันจริงๆผมขนไปทั้งหมด10คน เรียกได้ว่าเปลืองเหล้ากันชิบหายไปปวงแต่ก็ได้ความสนุกสนานได้กลิ่นอายของความเป็นวัยรุ่นอีสานจริงๆได้กลิ่นอายของความเป็นขี่เมาบ้านเฮา MV นี้มันเหมือนการได้ย้อนวัยไปในวัยเด็กจะเห็นความเป็นไปเป็นมาคนขี้เมาหรือวัยรุ่นแถวบ้านผมที่แบบเงินติดตัวมีอยู่ร้อยเดียวอ่ะแต่เหล้าขวดละ120นะครับผมก็ต้องเซ็นไว้20บาทใน MV นี้ก็มีเหล้าบอกเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าความสนุกสนานมันมีอยู่แบบคาบแก้วเลยดีกว่าสำหรับคำว่าศึกวันดวลเหล้าเป็นคำพ้องเสียงนะครับผมอยากให้เพลงนี้มันสะท้อนได้ถึง2มุมด้วยกันเหล้าตัวนี้เนี่ยเป็นกิมมิคเบาๆใครอกหักมาคุยกันใครมีเรื่องเล่าอะไรที่เกี่ยวกับความรักพาเพื่อนคุณมาเล่าเรื่องหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กันฟังดีกว่าเหล้าเบียนบดีครับพี่น้องครับกินได้ครับผมกินเป็นยากระสายนะครับผมหลังจากนั้นแล้วให้ใช้ชีวิตต่อไปดีกว่าครับอย่าลืมเข้าไปฟังนะครับเร็วๆนี้ครับศึกวันดวลเหล้าครับผม